สวัสดีค่ะสวัสดีทุกครูทุกคนนะคะมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินข้าวไปให้ปลากันนะข้าวจะกินผัดกะเพราไก่ไม่มีกะเพราใส่นะเลยผัดพริกใส่ไก่เฉยๆนะคะแล้วก็มีอาหารที่เหลือเมื่อวานนะคะข้าวโพดทอดนะคะเฟรมฟรายเอาไว้นอกกล้องไว้นอกกล้องนะเสียงโต๊ะดังดีๆขยับมันดีๆกันทำเข้าที่แล้วมันจะดังนะคะมากินข้าวด้วยกันกินข้าวเสร็จก็จะได้ไปทำงานนะน้องกินเติมพลังกินง่ายๆสไตล์ยาปาจ้าอืมมันก็แซ่บอยู่เด้อพี่น้องอืมข้าวโพดทอดค่ะของเมื่อคืนถ้าเหลืออืมราดข้าวเลยนะคะง่ายดีวันนี้ต้องกินข้าวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าที่ร้านงานแต่งนะคะ100 กว่าคนเนาะเลยต้องเติมพลังเยอะๆนะผัดไก่แต่ว่าใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะฮะอืมเผ็ดเจอลูกโดดนะพี่น้องไปทำงานช่วงนานเนี่ยอย่าปาท่อเยอะท่อหนาวค่ะ แค่ปิดหน้าต่างมดยังกับสั่นแล้วนะคะกินพริกก็ดีอย่างนะช่วยได้นะคะความร้อนของพริกนะอย่าปาเป็นคนกินข้าวไวเด้อพี่น้องฝรั่งเขาบอกว่าอย่าปากินข้าวไวนะติดพี่นิสัยทหารมาเคยไปพูดกับทหารมาตอนเรียนวิชาชีพนะ
ไปฝึกเดือนนึงแล้วก็เรียนนะเรียนวิชาชีพนะของทหารนะ เพชรพี่น้องกินไปร้องไห้ไปค่ะข้าวโพดทอดกระแซ่บเลยพี่น้องนะขมักคิกจ้ะหนาวหนาวมากๆเลยน้องเลยหนาวจนจะสั่นตกใจฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตเพชรถ้าพี่น้องมาต่อกินข้าวอิ่มแล้วมาต่อนี่ค่ะองุ่นหวานหวานนะคะนี่ปลาซื้อมานะฮะ2 วัน3 วันยังไม่หมดเลยพี่น้องเยอะมากนะคะมันหวานนะยายปลาเลยกินเพิ่มเยอะนะเสียบค่ะกินเพชรแล้วมันนี่ตกหวานนะหวานหวานอ
ถ้าต้มหูพวงขนาดนี้จะเป็นไงเนาะเนี่ยกินแค่เนี้ยพี่น้องกินได้ไม่กี่ลูกหรอกก็อิ่มนะฮะ เยอะมากนะกับน้ำหน่อยนะฮะน้ำลาคลิปนี้ยายป้าก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ